น้องเคยเจ็บมือและนิ้วล็อกนะคะป้าน้องก็มากินขนมรักษาโรคแล้วก็แทนที่จะกำแบกำแบนะคะเขาก็ช่วยไม่ได้มากอันนี้ตอนนี้ก็ใช้เนี่ยค่ะมือสองมือประสานกันแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยค่ะกดที่ตรงด้านบนเนี่ยนะคะแล้วก็กดฝ่ามือค่ะกดฝ่ามือนวดฝ่ามือนวดฝ่ามือนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นวดช่วงนี้แล้วก็เอาประสานกันก็บิดไปข้างหน้าแล้วก็บิดกลับค่ะแล้วก็บิดไปข้างหน้าแล้วก็บิดกลับแล้วพอมาข้างนี้ก็บิดไปแล้วก็บิดกลับบิดไปแล้วก็บิดกลับแล้วอันนี้ก็นวดเหมือนกันค่ะใช้นิ้วโป้งกดค่ะกดลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยกดลงไปปล่อยกดลงไปปล่อยแล้วก็เลื่อนมาค่ะเลื่อนมากดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยนะคะแล้วก็กดฝ่ามือตัวเองกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยค่ะทำอย่างเงี้ยค่ะทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะไม่ปวดข้อไม่เป็นนิ้วล็อกนะคะไม่งั้นมันจะปวดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเอาหัวไม่โป้งวางแล้วก็กระดกเข้ามาปล่อยกลับกระดกเข้ามาปล่อยกลับกระดกเข้ามาปล่อยกลับนะคะก็จะไม่ปวดไม่นิ้วล็อกค่ะไม่ปวดตามข้อจะไม่นิ้วล็อกหัวไม่โป้งก็เหมือนกันค่ะเนี่ยกดเข้ามาปล่อยกดเข้ามาปล่อยก็ทำสลับข้างนะคะกดเข้ามาปล่อยกด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 ปล่อยนะคะแล้วก็นวดฝ่ามือนวดแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดๆไปนะคะเนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกวันค่ะแล้วก็มาประสานกันแล้วก็บิดไปข้างหน้าแล้วก็บิดกลับมาข้างหลังบิดไปข้างหน้าก็บิดกลับมาข้างหลังบิดไปข้างหน้าบิดกลับมาหลังอย่างละ5ทีหรือ10ทีก็ได้ค่ะแล้วก็จะไม่ปวดข้อจะไม่ตึงนะคะแล้วป้าน้องก็กินไอ้กล้วยน้ำว้าผสมงาดำป่นครึ่งถ้วยจมูกข้าวครึ่งถ้วยใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่กะทิสักเศษ1/4ถ้วยตำให้เข้ากันผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะห่อแบบข้าวต้มนึ่งเขาก็จะช่วยให้ไม่เจ็บปวดข้อมันก็จะมีแคลเซียมเยอะค่ะเนี่ยก็บิดไปออกก็บิดเข้าเอานิ้วประสานกันนะคะบิดออกบิดเข้าบิดออกบิดเข้าบิดออกบิดเข้าตอนนี้ก็ทำอีกอันนี้บิดออกบิดเข้าสับข้างกันค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ป้าน้องไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรทั้งนั้นเลยนะคะลองทำดูนะคะขอบคุณค่ะ